ต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของ Room Service News ค่ะใช่แล้วนะครับมาอย่างที่สัญญาณไว้นะครับในเรื่องของ Justin Bieber นั่นเองนะฮะดูซิว่าหนุ่มเจ้าปัญหาคนนี้นะครับวัย20ปีนะฮะจะสามารถแก้ไขชีวิตของตัวเองได้หรือเปล่าหลังจากที่ได้เข้าไปนะฮะศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลครับแม้ว่าจะมีพฤติกรรมเกเรอยู่แทบไม่เว้นแต่ละวันนะครับแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าพ็อปสตาร์หนุ่มเจ้าปัญหาจัสตินบีเบอร์วัย20ปีอาจจะเริ่มปรับปรุงตัวนะครับให้ดีขึ้นแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเตรียมที่จะเคลียร์ตารางการทำงานนะครับเพื่อที่จะเข้าคอร์สศึกษาไบเบิลในเร็วๆนี้นะครับโดยตอนนี้นะครับนักร้องหนุ่มนะครับได้อาศัยอยู่ที่ Rancho Mirage นะครับใกล้ๆกับPalm Springs นะฮะที่นักร้องหนุ่มตั้งใจใช้ชีวิตอยู่นะฮะกับบาทหลวงเป็นเวลา2อาทิตย์นะครับเพื่อศึกษาไบเบิลแล้วก็อยากที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นในการที่จะศรัทธาในศาสนาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวงในเนี่ยยังบอกว่าจัสตินตั้งใจนะครับที่จะเรียนรู้หลักคำสอนแล้วก็อยากที่จะเผยแพร่คำสอนของพระเจ้าออกไปทั่วโลกนะครับตอนนี้เขายังพยายามนะที่จะแยกตัวเองนะครับจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งเพื่อนทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็กัญชานะครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างเงียบๆตลอดเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับตามรายงานนะครับของเว็บกอสิบชื่อดังนะครับอย่าง TMC นะฮะได้บอกว่าตอนนี้จัสตินนะฮะรายล้อมไปด้วยที่พึ่งทางจิตวิญญาณที่รวมถึงบาทหลวงนะฮะอย่างคาร์ลเลนส์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยยืนยันกับทางสื่อนะครับว่าจัสตินเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งเลยแม้ว่าจะผ่านมาในเรื่องของพฤติกรรมแย่ๆมากมายนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานอีกด้วยนะครับว่าจัสตินนะครับยังเคยได้ไปเข้าคอร์สการศึกษาไบเบิลนะครับกับบาทหลวงจูดาสมิธนะครับณซิตี้เชิร์ชนะครับในลอสแองเจลิสเมื่อวันซัมเมอร์นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะกับอดีตแฟนสาวอย่างเซอร์นาโกเมสอีกด้วยนะครับทำให้ตอนนี้นะมีการคาดการณ์นะครับว่าครั้งนี้จัสตินอาจจะจริงจังในการปรับปรุงตัวนะครับให้ดีขึ้นหลังก่อคดีมากมายนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นได้ครับ After a bad year not that we need to remind you but he was arrested for DUI in Miami รอดูนะครับว่าพระคัมภีร์นะฮะจะสามารถช่วยเหลือนะฮะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะของจัสตินหรือว่าจัดระบบระเบียบชีวิตนะฮะให้ดีขึ้นยังไงครับใช่ขอเป็นกำลังใจให้เลยเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ใครๆก็ชอบเรียนแบบนะเด็กๆใช่